ใหม่แล้วก็ชุดเครื่องเสียงตรงรุ่นรถไฟฟ้า BYD ครับและคันนี้เราก็ใช้เป็นชุดปลั๊กสายรีแอมป์เลยครับเป็นปลั๊กเสียบสำเร็จรูปครับเสียบกึ๊บกับเลยครับปลั๊กแอนด์เพย์ครับตำแหน่งติดซับบ็อกซ์มหัศจรรย์ของเราครับติดตั้งซ่อนในที่เก็บของได้อย่างลงตัวครับไม่เปลืองเนื้อที่ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับสวัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับมาอีกแล้วก็ชุดเครื่องเสียงตรงรุ่นรถไฟฟ้า BYD ครับชุดยอดนิยมของเราเลยครับกับเซตนี้ครับสับบ็อกมัสจันเมอร์คิวรี่ DSP 8.4 HD ครับสับบ็อกที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับใช้ระบบคอมจูนครับมี MC Channel ขับในตัวครับใช้ขับลำโพงคู่หน้าคู่หลังได้เลยครับมาพร้อมกับสุดยอดวงเสียงใสของท็อปพาเลตครับชุดลำโพงตรงรุ่นรถ BYD ครับเป็นแยกชิ้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับเทคโนโลยีแบบปลั๊กแอนด์เพย์ครับมันจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวคล้ามาดูนครับนี่ก็คือหน้าตาลำโพงเดิมของรถ BYD ครับน้ำหนักเบาๆเลยครับโครงสร้างเป็นพลาสติกธรรมดาครับแม่เหล็กเล็กนิดเดียวเองครับในส่วนของลำโพงตรงรุ่นท็อปพาเลตของเราครับโอ้โหนี่ครับน้ำหนักหนักอึกเลยครับวูฟเฟอร์ขอบยางอย่างดีครับกลวยเป็นกลวยคาร์บอนไฟเบอร์ครับแล้วนี่ครับรูยึดน็อตครับตรงรูเดิมโรงงานเป๊ะๆเลยครับนี่ครับส่วนของปลั๊กเสียบสำเร็จครับนี่ครับไม่ต้องตัดต่อสายครับแล้วตัวลำโพงครับออกแบบมามีเมาส์กันน้ำให้ด้วยครับ wow. นี่ครับแบบนี้ครับสุดยอดมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับลำโพงตรงรุ่นท็อปพาเลตที่ประตูบานหน้าก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งเอาชงเดิมทั้งหมดครับที่ตัวลำโพงครับก็จะเป็นลักษณะเป็นปลั๊กแอนด์เพย์ครับเสียบกึ๊บกับเลยครับปลั๊กแอนด์เพย์ครับอันนี้ครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คิวรี่โกที่ประตูด้วยครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับแดมเก็บเสียงครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับลำโพงท็อปไฮเลท์ที่ประตูวันหลังก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับที่ตัวลำโพงก็จะเป็นลักษณะเป็นปลั๊กแอนด์เพย์เช่นเดียวกันครับเป็นแยกชิ้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คิวรี่โกครับนี่ครับแดมทั้ง4บานประตูครับงานเนี๊ยบนิ่งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับและคันนี้เราก็ใช้เป็นชุดปลั๊กสายรีแอมป์เลยครับเป็นปลั๊กเสียบสำเร็จรูปครับเสียบกึ๊บกับเลยครับปลั๊กแอนด์เพย์ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งติดซับบ็อกซ์มหัศจรรย์ของเราครับติดตั้งซ่อนในที่เก็บของได้อย่างลงตัวครับไม่เปลืองเนื้อที่ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับและทวิสเตอร์ท็อปพาเลตของเราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเข้าชมเดิมทั้งหมดครับงานเนี๊ยบนิ่งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับเสร็จแล้วก็ชุดเครื่องเสียงตรงรุ่นในรถไฟฟ้า BYD ครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการปรับจูนเสียงครับด้วยระบบคอมจูนครับแบบกัปติก EQ ครับผ่านซับบ็อกซ์มาสแตนยอดนิยมของเราครับมิติเสียงสุดยอดครับโอเคครับตามไปชมกันต่อครับครับเสร็จแล้วก็ชุดเครื่องเสียงตรงรุ่นในรถไฟฟ้า BYD คันนี้ครับเดี๋ยวมาทดสอบทางเสียงกันเลยครับ
ในโหมดบลูทูธสตรีมมิ่งโหมดครับสำหรับรถไฟฟ้า BYD ครับตั้งเสร็จเรียบร้อยครับชาร์จจริงๆครับชมเสียงกล้องกันบ้างครับเออโหกล้องไปใหญ่ตกด้านหน้าครับชาร์จจริงๆครับโอเคครับโอเคครับเอาแนวบรรเลงกันบ้างครับการเดินทางครับโอเคครับท่านที่สนใจตั้งสุดยอดแบบนี้ครับเดี๋ยวต่อคอมเมนต์ที่ผมวิลลี่กับเบอร์โทร086-956-6699ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ